สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้จัดการสาวข่าวสุดกราบพญาศรีสัตนคราชความฝันเป็นจริง12ล้านผู้จัดการสาวชาวอุดรธานีมาทำงานอยู่นครพนมช็อกถูกหวย12ล้านรางวัลที่1เผยซื้อลอตเตอรี่ที่ลานพ่อปู่พญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงก่อนหน้านั้นฝันกลางดึกได้เงินกองโต2กองเตรียมแก้บนใหญ่เวลา 17:00 นวันที่1มิถุนายนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมนางสาวอริสราเทพจ้างอายุ27ปีผู้จัดการบริษัททรัพย์รุ่งเรืองจำกัดนำลอตเตอรี่งวดที่22ชุดที่62หมายเลข292972งวดประจำวันที่1มิถุนายน2564จำนวน2ใบมูลค่า12ล้านบาทเข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับร้อยตำรวจโทสัจจันนันบางทรายรองสารวัตรสอบสวนด้วยความดีใจนางสาวอริสราเปิดเผยความโชคดีในครั้งนี้ว่าตนเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีก่อนจะซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านพ่อปู่พญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงกลางดึกวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดฝันว่าได้เงินกองโต2กองวันต่อมาได้ทำบุญสำนักงานใหม่ที่บ้านเลขที่792จึงเลือกหาซื้อเลขเก็บไว้เมื่อซื้อแล้วยังได้บนบานศาลกล่าวว่าหากถูกรางวัลที่1จะย้ายมาอยู่ที่นครพนมก่อนจะขอโชคกับพ่อปู่พญานาคที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งก่อนนี้ยังได้ไปบนบานอธิษฐานจิตที่องค์พระธาตุพนมมาก่อนแล้วด้วยหลังไปขึ้นเงินที่กองสลากแล้วอันดับแรกก็จะนำเงินไปตระเวนทำบุญและจะรำบวงสรวงที่หน้าพ่อปู่พญานาคจากนั้นก็จะนำเงินไว้เป็นทุนต่อยอดรับเหมาก่อสร้างเพราะยังโสดไม่มีสามีและลูกอาจนำเงินไปทำบุญซึ่งเรายังเชื่อด้วยว่าได้มาทำงานที่หมู่บ้านนาคาร่วมเย็นถือเป็นลูกหลานพญานาคไปแล้วเริ่มมีศาลเจ้าแม่เอื้องคำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้ที่หมู่บ้านนี้ด้วยเมื่อรู้ว่าถูกรางวัลที่1แทบช็อกถึงกับสุดรังตั้งสติจึงให้ทีมงานขับรถมาแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1รับ12ล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ